นักร้องลูกทุ่งเสียงดีและมีเพลงดังคนหนึ่งซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับเขาน้อยมากแต่เราอยากนำเสนอชื่อผลงานประวัติโดยสังเขปของเขาเพื่อคอเพลงและผู้สนใจที่ไม่เคยรู้จักอาจได้ลิ้มรสลิ้มลองฟังพลังเสียงของนักร้องคนนี้ดูบ้างทิ้งนางน้องมองน้องใจลอยทิ้งนางน้อยบุญน้อยเสียละมังงามเกินร้อยช่างงามจังแม่คุณบอกอ้ายหน่อยนะเอาบุญบอกอ้ายหน่อยนะเอาบุญแม่เนื้ออุ่นอุ่นบ้านเจ้าอยู่ใสทีนี้ก็เป็นคนบ้านนาเหตุใดล่อนจ้าถึงสั่งนำหน้าคนบ้านเดียวกันน้องสั่งลงเรือดูนาพี่ซื้อควรจะสงสารตัวเธอนั้นศักดิ์ศรีสูงเกินไปที่มันกระดับไม่เหมือนหัวงามเลิศล้ำวิไลที่คงต้องร้องไห้เหมือนหัวใจที่ไร้วิญญาณเขาคือเสกสรรขวัญอ่างทองนักร้องลูกทุ่งที่มีร่องเสียงไปทางเดียวกันกับเมืองมนต์สมบัติเจริญมนรักขวัญโพไทยและสอนเพชรสอนสุพรรณบางคนก็ว่าเขามีน้ำเสียงใกล้เคียงกับนักร้องสามคนนี้มากทีนี้ก็เป็นคนเหมือนคนเลือดไทยเต็มต้นแต่เจ้าความจนมันกีดมันกันเท่าที่มีข้อมูลปรากฏเสกสรรขวัญอ่างทองมีชื่อจริงว่าอาบไม่ทราบนามสกุลว่ากันว่าเสกสรรขวัญอ่างทองเกิดที่บ้านวังพงตำบลวังหินอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นจังหวัดเดียวกันกับแววมยุราหรือแววอภัสราผู้เกิดที่อำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีแต่หลังจากเสกสรรเรียนหนังสือจบการศึกษาภาคบังคับที่บ้านเกิดแล้วเขาก็มีแฟนเป็นคนตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองและได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นหนุ่มอาบมีน้ำเสียงไพเราะและชอบร้องเพลงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อแถวย่านบ้านภรรยามีวงดนตรีเชียร์รำวงเขาจึงสนใจและได้ไปเป็นนักร้องเชียร์รำวงคณะเดือนเพลลูกอ่างทองดำเนินงานโดยมนเมืองทองผู้เป็นพี่ชายของภวนาชบาไพรนักร้องชื่อดังลูกศิษย์ครูสุรพลสมบัติเจริญซึ่งโด่งดังจากเพลงดัชนีขอลาหลังจากที่หนุ่มอาบอยู่กับวงเดือนเพลลูกอ่างทองได้ระยะหนึ่งมนเมืองทองหัวหน้าวงก็ได้ตั้งชื่อนักร้องให้เขาว่าเสกสรรขวัญอ่างทองและในปี2516เขาก็ได้บันทึกเสียงเพลงแรกคือเพลงหนุ่มท้องนาผลงานการแต่งของครูศักดิ์เกิดสิริเพราะเรามันจนคนเข็ญจึงไม่มีแฟนแน่กายไม่มีรถไฟให้ขี่เพื่อพาฉันดีไม่มีใจเลี้ยงควายตามท้องเพลงหนุ่มท้องนานี้ต่อมาอีกหลายปียอดรักสลักใจได้นำมาขับร้องใหม่ในชื่อเพลงว่าเพราะเรามันจนเพราะเรามันจนคนแค้นจึงไม่มีแฟนแนบกายไม่มีรถยนต์ให้ขี่เสื้อผ้าชั้นดีไม่มีใส่เลี้ยงควายตามท้องเพลงต่อมาที่เสกสรรขวัญอ่างทองได้ร้องบันทึกเสียงไว้ก็เช่นเพลงลูกเสือชาวบ้านลูกเสือร้องไห้ฝากแฟนไว้ด้วย
สวยกว่าเก่าแบ่งใจให้หน่อยและเพลงควายไม่มีเขาเกิดมาเป็นคนยากดีมีจนวนเวียนเปลี่ยนแปรเพราะว่าความเป็นคนรวยจนโอ้ยแม่ใครของคนเพียงแท้หากยับแย่จะเห็นว่าเพลงควายไม่มีเขานี้มีทำนองและลีลาคล้ายๆกับเพลงข้าวไม่มีขายของสอนเพชรสอนสุพรรณเท่าที่สังเกตพบว่าเพลงเด่นๆของเสกสรรขวัญอ่างทองมักจะเป็นผลงานประพันธ์ของครูสรรปานศรีซึ่งเป็นอดีตข้าราชการครูจังหวัดอ่างทองหลังจากที่พระวรชวาไพรออกจากวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญในปี2508และไปอยู่กับวงพงศ์ศรีวรนุชได้ปีกว่าๆจากนั้นปี2511ก็ไปอยู่กับวงไวยพจน์เพชรสุพรรณต่อมาพระวรชวาไพรได้ออกมาตั้งวงเป็นของตัวเองราวๆปี2513ทำอยู่ได้ประมาณ2ปีจากนั้นก็ยกให้เสกสรรขวัญอ่างทองเป็นหัวหน้าวงแทนโดยเธอมาเป็นผู้จัดการวงและเปลี่ยนชื่อนักร้องจากพระวรชวาไพรเป็นดารณีศรีชัยโยวงดนตรีเสกสรรขวัญอ่างทองซึ่งรับช่วงต่อจากวงดนตรีพระวรชวาไพรตั้งอยู่ได้ราวๆ3ปีพอถึงปี2519ก็ยุบวงชื่อเสียงและผลงานของเสกสรรขวัญอ่างทองค่อยๆเลือนจางไปตามกาลเวลาทั้งที่เขามีน้ำเสียงอันทรงพลังเหลือเฟือแต่ก็เป็นไปตามหลักสัจธรรมที่ทุกอย่างล้วนผันแปรเปลี่ยนไปไม่อาจหยุดอยู่กับที่เสกสรรขวัญอ่างทองเสียชีวิตด้วยโรคอัมพฤกษ์ที่ตำบลบ้านอิฐอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองในปี2547เป็นการจากไปก่อนวัยอันควรแต่ก็ได้ฝากชื่อเสียงและผลงานให้คนรุ่นหลังได้จดจำจารึกว่าครั้งหนึ่งเคยมีนักร้องเสียงดีนามว่าเสกสรรขวัญอ่างทองลวดแล่นอยู่ในวงการเพลงไทยที่ก็รู้ตัวดีอยู่เหมือนกันว่าตัวเธอนั้นศักดิ์ศรีสูงเกินไปที่มันกระดับไม่เหมือนหัวงามเลิศล้ำวิไลที่คงต้องร้องไห้เหมือนหัวใจที่ไร้วิญญาณที่นี้ก็เป็นคนบ้านนาชมเชยนางเอ้ยฮักเจ้าคนเดียวโนดทิ้งนงบอกตรงฮักแท้ต่อยสิแลฮักแม่คนเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียสื่อออนไลน์ขอบคุณภาพและเพลงประกอบที่มีผู้ลงไว้ขอบคุณมากครับ